คุณเคยรู้สึกไหมว่ากำลังถอยหลังเข้าครองทั้งที่ทำตามกฎทุกอย่างทนทำงานหนักอดทนกับเจ้านายเพื่อเงินเดือนขึ้นปีละครั้งอดออมประหยัดทุกทางเท่าที่จะทำได้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณกำลังทำงานกับระบบที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จทางการเงินแต่บางอย่างไม่เข้าท่ากฎที่ว่านี้มันชักไม่ชอบกลระบบต่างๆกลับล้มเหลวคุณชักหน้าไม่ถึงหลังเรื่องก้าวไปข้างหน้าเหรอไม่ต้องพูดถึงเกษียณแล้วเหรอลืมไปได้เลยทุกวันนี้ก็แค่รอดไปวันๆคุณอยากสร้างความมั่นคงทางการเงินและความมั่งคั่งแต่มันก็ไม่เป็นผลแล้วที่เล่นตามกฎมาตลอดมันจะพาเราไปถึงไหนหากคุณเปลี่ยนแปลงมุมมองเสียใหม่เปลี่ยนค่านิยมบางอย่างเปลี่ยนกฎเกณฑ์ไปบ้างคุณก็จะพบว่ามันมีอีกกฎหนึ่งที่เหมาะกว่าสำหรับคนที่อยากจะรวยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนักลงทุนและนักเขียนผู้ประสบความสำเร็จโรเบิร์ตคิโยซากิจะมาให้ข้อมูลที่จำเป็นให้คุณมีแผนการสร้างและขยายระดับความมั่งคั่งอย่างได้ผลจริงคิโยซากิเป็นนักเขียนติดอันดับขายดีของนิวยอร์กไทม์มีผลงานเช่นพ่อรวยสอนลูกและเรื่องอื่นๆงานเขียนของเขาสร้างยอดขายมากกว่า20ล้านเล่มทั่วโลกวันนี้คิโยซากิจะมาแบ่งปันแนวคิดที่พลิกโฉมธุรกิจของเขากับคุณในลักษณะเดียวกับที่พ่อรวยเคยแบ่งปันกับเขานี่จะเป็นข้อมูลที่คุณใช้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการทำงานเพื่อเงินไปสู่การให้เงินทำงานเพื่อคุณข้อมูลที่จะนำอิสรภาพมาสู่คุณได้เรื่องราวของพ่อรวยสอนลูกเป็นเรื่องของพ่อสองคนที่มีค่านิยมต่างกันและให้คำแนะนำที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งไม่มีเจตนาที่จะลบหลู่หรือเสียดสีค่านิยมของใครนะครับเพียงแต่ว่ายกความแตกต่างให้เห็นกันเท่านั้นตัวอย่างเช่นพ่อของผมมักจะสอนว่าตั้งใจเรียนทำการนั้นให้ดีหางานดีๆทำงานหนักเข้าไว้ใช้ใจอย่างประหยัดรู้จักเก็บออมอย่าสร้างหนี้แล้วก็มีแผนเกษียณอายุที่ดีนั่นคือสิ่งที่พ่อจนสอนผมแต่พ่อรวยกับสอนผมว่าลูกไม่มีทางรวยจากการทำแบบนั้นหรอกเพราะไม่มีใครรวยได้จากการทำตามแผนนั้นแต่คุณก็คิดว่าการรู้จักเก็บเงินเป็นวิธีสร้างเงินไม่ใช่หรือถ้าคุณพิจารณาค่าของเงินในระยะ40ปีก็จะเห็นว่าเงินมันถูกออกแบบในเชิงเศรษฐศาสตร์ให้มีมูลค่าลดลงทุกๆปีแล้วคุณจะมานั่งเก็บออมสิ่งที่ลดค่าลงทุกปีไปทำไมและนี่ก็มีความหมายสำหรับคนที่หวังพึ่งแผนเกษียณอายุว่าหลังจากวันที่เราเกษียณอายุไปค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆในขณะที่ค่าครองชีพกลับสูงขึ้นพ่อรวยผมบอกว่านี่เป็นคำแนะนำที่ไม่เข้าท่าและนี่เป็นเพียงค่านิยมที่ต่างกันแต่นี่มันขัดกับทุกอย่างที่เคยได้ยินมานะครับภาพที่สำคัญมากๆที่พ่อรวยแสดงให้ผมดูตอนที่ผมยังเด็กๆคือแผนภูมิที่เรียกว่าแผนภูมิเงิน4ด้านแต่ละด้านจะแสดงให้เห็นถึงคนแต่ละประเภทที่ประกอบกันขึ้นเป็นประชากรของโลกธุรกิจพ่อรวยบอกว่าในโลกธุรกิจมีคนที่จัดอยู่ในกลุ่ม E ซึ่ง E หมายถึง employee หรือลูกจ้างและพวกลูกจ้างนี้เองที่เราสามารถระบุพวกเขาได้จากค่านิยมหลักของพวกเขาในฐานะลูกจ้างไม่ว่าเป็นประธานบริษัทหรือพันโรงพวกเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคำนั้นก็คือพวกเรามองหางานที่ปลอดภัยมั่นคงและมีสวัสดิการดีๆนั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกเขามาเป็นลูกจ้างเพราะค่านิยมหลักของเขาคือความมั่นคงอีกพวกหนึ่งใน4พวกคือเจ้าของธุรกิจหรือพวกที่เป็นนายตัวเองที่เรียกว่า self employed หรือกลุ่ม S และอีกก็เช่นกันนะครับพวกเขามีคำกล่าวเหมือนกันว่าถ้าอยากทำให้มันดีก็ต้องทำเอง S หมายถึงโซโล่ครับพวกศิลปินเดี่ยวชอบทำอะไรเองคนเดียวที่อยู่ทางด้านขวาของเงิน4ด้านคือพวก Bและสิ่งที่พ่อรวยเอ่ยถึงก็คือ B ก็คือ Big Business ธุรกิจขนาดใหญ่หรือ Bill Gates Forbes บอกว่าธุรกิจขนาดใหญ่คือพวกที่มีพนักงาน500คนขึ้นไปคำกล่าวพวกเขาต่างจากไปพวกเขากล่าวว่ามองหาระบบงานดีๆเครือข่ายดีๆและหาคนเก่งๆมาช่วยทำธุรกิจพวกเขาต่างจากพวก S ตรงที่พวกเขาไม่อยากเข้ามาบริหารด้วยตัวเองแต่ต้องการจ้างคนเก่งๆมาบริหารแทนและส่วนที่4ของเงิน4ด้านก็คือพวก I คือ I มาจาก Investor หรือนักลงทุนและนี่คือพวกที่ให้เงินทำงานแทนพวกเขาคนกลุ่มนี้คือพวกที่หาคนอื่นมาทำงานให้ส่วนพวกนั้นก็คือพวกที่ทำงานให้คนอื่นรวยในช่วงต้นๆของชีวิตผมพ่อจนของผมนั่นแหละที่บอกผมว่ารู้ไหมโรเบิร์ตลูกควรเรียนหนังสือหางานดีๆทำดังนั้นค่านิยมหลักของพ่อจนของผมก็คือการเป็นลูกจ้างท่านต้องการงานที่มั่นคงการเลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนที่สม่ำเสมออะไรทำนองนั้นและพ่อรวยของผมก็อีกนั่นแหละที่พูดว่ารู้ไหมโรเบิร์ตถ้าลูกอยากจะรวยลูกต้องเรียนรู้วิธีสร้างธุรกิจซึ่งมันเป็นสิ่งที่เข้าท่าสำหรับท่านที่จะทำงานหนักเพื่อสร้างธุรกิจอะไรที่คุณเป็นเจ้าของมันเป็นอะไรที่คุณ
ถ่ายทอดตกทอดให้ทายาทรุ่นหลังได้ในขณะที่พ่อจนของผมสอนให้ทำงานหนักพ่อรวยก็สอนว่าทำไมต้องทำงานหนักกับสิ่งที่คุณไม่มีวันเป็นเจ้าของและอาจจะถูกไล่ออกทุกเมื่อและนี่เป็นค่านิยมที่แตกต่างกันอีกประการหนึ่งพ่อรวยแนะนำให้ผมเรียนรู้วิธีจะเป็นเจ้าของธุรกิจและเป็นนักลงทุนและนี่แหละครับก็คือความแตกต่างที่สำคัญในด้านนี้ของด้านเงิน4ด้านคนพวกนี้ทำงานเพื่อความมั่นคงพวกเขาทำงานเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพในอีกด้านนึงค่านิยมที่พวกเขาต้องการก็คือพวกเขาต้องการอิสรภาพพวกเขาไม่ต้องการที่มารับจ้างทำงานอีกต่อไปพวกเขาไม่อยากต้องทำงานไปตลอดชีวิตดังนั้นความงดงามของการสร้างธุรกิจและการเรียนรู้การลงทุนคือสร้างรายได้ที่ไม่ต้องออกแรงทำงานหรือ passive income คือคุณทำงานหนักเพียงไม่กี่ปีแรกแล้วก็มีรายได้หลั่งไหลเข้ามาถึงคุณอย่างไม่จบสิ้นไปตลอดชีวิตแล้วจากธุรกิจต่างๆมากมายคุณจะเลือกธุรกิจประเภทไหนล่ะเหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกธุรกิจเครือข่ายให้เป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบก็เพราะบริษัทเหล่านี้จะทำงานร่วมกับคุณเพื่อสร้างทักษะทางธุรกิจให้คุณและสร้างให้คุณร่ำรวยขอให้ระลึกว่ามันไม่ใช่เงินที่ทำให้คุณรวยนะครับจะมาเป็นทักษะทางธุรกิจและนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันจึงเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบใช้เวลานานเท่าที่ต้องการเพื่อให้ได้ทักษะในการทำเงินเป็นทักษะที่ใช้ได้ชั่วชีวิตอีกประเด็นหนึ่งคือการลงทุนที่ต่ำมากไม่มีที่ไหนแล้วครับที่สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินไม่กี่ร้อยไม่กี่พันบาทแถมยังได้ทักษะธุรกิจด้วยสำหรับคนที่ต้องการย้ายจากซีกซ้ายมาสู่ซีกขวาผมแนะนำให้เข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายคือคุณสามารถเริ่มต้นได้ในราคาต้นทุนที่ต่ำและนี่คือเหตุผลที่ผมแนะนำให้ทุกคนหันมาพิจารณาธุรกิจเครือข่ายถ้าหากคุณอยากสร้างธุรกิจอย่าง Microsoft ก็คงต้องใช้เงินนับร้อยนับพันล้านแต่ธุรกิจเครือข่ายให้โอกาสคุณเริ่มต้นโดยการลงทุนที่ต่ำพวกเขาก็ยังอดทนกับคุณใช้เวลาให้กับคุณเพื่อย้ายฝั่งมาอยู่ฝั่งนี้และเหตุผลที่เป็นเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนส่วนใหญ่ก็เพราะมันต้องใช้เวลาที่จะเปลี่ยนค่านิยมเหล่านั้นและที่สำคัญกว่านั้นก็คือเมื่อคุณใช้เวลาไปแล้วประมาณ1ปี2ปีหรือ5ปีไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ทันทีที่คุณเห็นคุณค่าที่เป็นคุณค่าหลักของด้านนี้มันก็ไม่มีอะไรมาหยุดคุณได้อีกแล้วล่ะครับทุกวันนี้ผมไม่มีวันกลับไปทำงานอีกแล้วหาไปทำไมล่ะครับผมขออยู่ด้านนี้ดีกว่าอยู่สร้างบริษัทจ่ายภาษีน้อยๆทำรายได้มากๆแต่กุญแจสำคัญก็คือคนคนนั้นจะต้องเปลี่ยนค่านิยมจากพ่อจนมาสู่ค่านิยมของพ่อรวยและนี่คือสิ่งในความโดดเด่นของธุรกิจเครือข่ายพวกเขาให้เวลากับคุณพร้อมด้วยการลงทุนที่ต่ำทำงานไปกับคุณจนกว่าคุณจะย้ายมาด้านนี้สำเร็จทรัพย์สินอย่างนึงที่คนเราสร้างได้คือสร้างธุรกิจมันเป็นสิ่งที่ฉลาดที่คนเราพึงกระทำแต่เขาบอกกันมาว่าทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นหนทางสู่ความสำเร็จที่แน่นอนนะหลายปีมาแล้วผมตัดสินที่จะไม่เป็นมนุษย์เงินเดือนอีกต่อไปผมสร้างคุณค่าได้น้อยกว่าจำได้ไหมครับว่าพ่อจนผอมสนว่าให้เรียนหนังสือหางานดีๆทำไม่ว่าจะเป็นงานราชการหรือบริษัทใหญ่ๆแต่พ่อรวยกับสอนผมว่าจะไปทุ่มเทกับสิ่งที่ไม่มีวันเป็นของเราไปทำใหม่เราเอาตำแหน่งไปขายก็ไม่ได้งานของเราไปตกทอดไปสู่ลูกหลานก็ไม่ได้การเป็นลูกจ้างจึงดูไม่เข้าท่าเลยสำหรับผมเพราะว่ามันดูเข้าท่ากว่าที่จะสร้างธุรกิจแล้วก็จ้างคนอื่นมาทำงานเหตุผลในประการหนึ่งก็คือคุณไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยในฐานะลูกจ้างเช่นคุณอาจจะถูกไล่ออกได้ทุกเมื่อหรือทุกวันนี้มีสิ่งที่เรียกว่าการควบรวมกิจการที่บริษัทหนึ่งไปซื้อกิจการจากบริษัทหนึ่งดังนั้นคุณอาจจะเป็นพนักงานชั้นยอดของบริษัทคุณแต่อีกบริษัทหนึ่งที่เข้ามาซื้อกิจการอาจจะเปิดคุณก็ได้แต่เดี๋ยวก่อนนะมันฟังดูเข้าทีจนเกือบจะเกินความจริงนี่มันเป็นพวกแผนรวยทางลัดอีกหรือเปล่านี่ไม่ใช่สูตรรวยทางลัดแน่นอนครับคุณไม่สามารถทำมันสำเร็จเพียงข้ามคืนมันต้องใช้เวลาผมจำตอนแรกๆที่ผมย้ายจากด้านซ้ายไปอีกด้านนึงนั่นมันหลายปีมาแล้วตอนที่ผมลาออกจากงานและผมต้องอาศัยรายได้จากบริษัทที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อเลี้ยงตัวเองดังนั้นผมจึงเข้าใจความกลัวนี้ดีสิ่งสำคัญที่ต้องจดจำเอาไว้ก็คือมีคนอยู่สองพวกในโลกนี้พวกนึงคือพวกที่จะบอกคุณว่าคุณไม่มีวันทำสำเร็จหรอกและก็มีคนอีกแบบนี้มากมายที่ผมรู้จักทั้งเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องที่พูดว่าแกมันโง่อย่าไปทำอะไรแบบนั้นส่วนพวกที่สองคือพวกที่พูดว่าลุยไปเลยคุณทำได้ไม่ต้องกังวลอะไรเราจะช่วยคุณดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือการให้การสนับสนุนเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องจุดเด่นของธุรกิจเครือข่ายก็คือพวกเขาจะให้การสนับสนุนแกคุณเป็นการส่วนตัวนานที่สุดเท่าที่จะจำเป็นต้องใช้จนกว่าคุณจะสามารถย้ายจากด้านซ้ายมาสู่ฝั่งพ่อรวยได้แต่เราคิดเสมอนะครับว่าการได้เป็นเจ้าของกิจการของตัวเองเป็นการใช้ชีวิตอย่างที่ใฝ่ฝันหนึ่งในความท้าทายของการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระก็คือการเป็นนายของตัวเองเป็นศิลปินเดี่ยวอย่างพวกคุณที่อยู่ในกลุ่ม S คุณอยู่แบบตัวคนเดียวทำทุกอย่างด้วยตนเองหมด
ในขณะที่พวกฝั่ง B จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมจะต้องพึ่งพาทีมของคุณและเชื่อใจทีมของคุณดังนั้นปัญหาของการเป็นพวกกลุ่ม S ก็คือสมมติว่าคุณเกิดประสบอุบัติเหตุรายได้ของคุณก็หยุดลงและสมมติว่าถ้าอายุมากขึ้นและไม่ได้ออมเงินไว้พอเพียงที่จะเกษียณนั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องทำงานไปตลอดชั่วชีวิตเพราะคุณไม่มีอะไรที่จะพึ่งอาศัยได้ไม่มีทีมที่คุณจะพึ่งได้เลยดังนั้นปัญหาประการหนึ่งของพวกกลุ่ม S ก็คือคนส่วนใหญ่กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจที่สุดการทำงานคนเดียวนั่นคือคุณอยู่คนเดียวอยู่ลำพังจริงๆนะครับส่วนตัวผมพอใจที่จะพึ่งทีมมากกว่าพวกเขาพึ่งผมได้และผมก็พึ่งพวกเขาได้มันดูจะเป็นหนทางที่ฉลาดนะแต่การเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องยากแล้วต่างรู้ดีนะครับว่าโลกได้เปลี่ยนไปแล้วบางครั้งสิ่งที่ยากที่สุดคือการเปลี่ยนตัวเองในฐานะที่มีคนอายุเป็นคนที่มีอายุมากคนหนึ่งผมก็รู้ว่ายิ่งแก่ตัวก็ยิ่งติดกับวิธีเดิมๆและนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจเครือข่ายมอบให้ผู้คนและนี่แหละทำให้มันเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบพวกเขาเปิดโอกาสให้คุณใช้เวลาได้เต็มที่ในการปรับเปลี่ยนภาวะทางความคิดอารมณ์ร่างกายเท่าที่จำเป็นในการย้ายจากฝั่งซ้ายมาสู่ฝั่งขวาของพ่อรวยผมคิดว่านี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นสิ่งที่เอื้อเฟื้อมากเป็นแนวทางที่อดทนมากในการที่พวกเขาสนับสนุนให้คุณในช่วงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณดังนั้นจงระลึกไว้เสมอนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงมักสร้างความหนักใจเสมอแต่บางครั้งก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่หากคุณรู้ว่ามันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วดังนั้นธุรกิจเครือข่ายอาจจะเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับคุณก็ได้ธุรกิจเครือข่ายอาจจะเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับคุณขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายที่ดีจากผู้ที่ให้ VCD นี้แก่คุณ